8กันยายน2013เซเรน่าวิลเลียมส์คว้าแชมป์ US Open หญิงเดี่ยวสมัยที่5ช่วงนี้มาดูเรื่องราวของ Media Watch ครับ ครับมีข่าวในสื่อออนไลน์ซึ่งน่าสนใจอยู่บ้างเหมือนกันครับข่าวนะครับใน Eurosport พูดถึงน้องชายของมาริโอบาโลเตลลี่นะครับแต่ว่าไม่ใช่น้องแท้ๆนะครับเอน็อกบารูวาครับเล่นในลีกสมัครเล่นนะครับกับเอ็กเซลเลนซ่าลีกจะอยู่กับวาเยกาโมนิก้าครับแล้วก็บอกว่าโดนล้อเรียนนะว่าเป็นลิงเป็นข้างนี่เป็นสิ่งที่เป็นข่าวออกมาครับครับเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ด้วยครับไปกันที่ข่าวจาก Sporting Live ครับพูดถึงเซปเรตเตอร์ประธาน FIFA คนปัจจุบันยืนยันว่าเขาพร้อมลงป้องกันเก้าอี้ประธาน FIFA สมัยที่5ในปีหน้าครับแม้ว่าปี2011ประธานวัย78ปีเคยบอกว่าสมัยนี้จะเป็นสมัยสุดท้ายที่เขาจะทำหน้าที่ครับแต่ล่าสุดได้ยืนยันแล้วนะครับว่าเขาจะลงท้าชิงเลือกตั้งเก้าอี้ประธาน FIFAต่อไปอีกครับหลังจากที่มิเชลพลาตินีประธานยูฟ่าประกาศไม่ลงชิงตำแหน่งครับและในวันที่25ถึง26กันยายนนี้เขาจะเรียกฟีฟ่าประชุมถึงแผนการทำงานต่อไปอีกครับใน ESPN ครับพูดถึงเดริกจอห์นสันครับสัปดาห์แรกของ NFL ครับผ่านไปนี่ก็มีข่าวร้ายนะสำหรับ Kansas City Chiefs เดริกจอห์นสันไลน์แบ็คเกอร์ตัวหลักเอ็นร้อยหวายฉีกครับในเกมที่ Chiefs แพ้ Tennessee Titans 10ต่อ26ครับจอห์นสันได้รับบาดเจ็บทั้งที่ไม่โดนปะทะครับแล้วก็ก่อนได้รับตัวนำออกไปปฐมพยาบาลครับและข่าวร้ายของ Chiefs เพิ่มก็คืออาจจะต้องเสียไมค์เดวิโต้ซึ่งเป็น Defensive Tackle นะมีอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายเหมือนกันมาดูเรื่องราวของ Sport World ครับครับเรื่องราวของกอล์ฟฟังเพื่อนไหวต่างๆครับเริ่มมาที่การคัดเลือกเจ้าภาพ Ryder Cup ประจำปี2022ครับก็มี7ชาติครับที่ผ่านการคัดเลือกมาคือออสเตรียเดนมาร์กเยอรมันอิตาลีโปรตุเกสสเปนและตุรกีครับริชาร์ดฮิลล์ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน Ryder Cup บอกว่ามี7ประเทศครับที่คัดเลือกมาในมีคุณสมบัติครบถ้วนนะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมกอล์ฟแห่งชาติไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการสรุปรับวันที่16กุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็จะประกาศว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพไรเดอร์คัพปี2022ครับก็ได้รับความสนใจกระจายไปทั่วทั้งยุโรปครับกับการจะเป็นเจ้าภาพไรเดอร์คัพครั้งดังกล่าวก็ยังอยู่ที่เรื่องของกอล์ฟนะครับไปดูข่าวของรอรี่แมคอินรอยกันบ้าง นะครับหลังจากผ่านซีรีส์ FedEx Cup รายการที่3เนี่ยเจ้าตัวปรากฏว่าร่วงไปอยู่อันดับ4ครับในตาราง FedEx Cup นะครับเจ้าตัวออกมาบอกว่ายังไม่หมดหวังครับกับการที่จะกลับขึ้นไปเป็นผู้นำและคว้าแชมป์ของซีรีส์ FedEx Cup ให้ได้เนี่ยนะครับรอรี่แมคอินรอยครับนักกอล์ฟมือ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือครับยังไม่หมดหวังในการที่จะคืนตำแหน่งจ่าฝูงตารางคะแนน FedEx Cup นะครับหลังจากชวดคว้าแชมป์ FedEx Cup Playoff สนามที่3ครับรายการ BMW Championship ที่สนาม Cherry Hill Golf Club ครับแมคอินรอยต้องรอคอยการกลับไปรั้งจ่าฝูงตารางคะแนน FedEx Cup ต่อไปเป็นสัปดาห์ที่3ครับหลังจากจบการแข่งขัน BMW Championship ที่เขาจบอันดับ8ร่วมครับด้วยสกอร์8อันเดอร์พาร์ครับแพ้แชมป์อย่างบริตฮอร์เชลคู่แข่งชาวอเมริกันถึง6สโตรกด้วยกันครับสำหรับแมคอินรอยแล้วเนี่ยนะครับในรายการนี้เขาต้องพัด4ครั้งในหลุม12ครับทั้งรอบที่3และรอบ4เขาบอกว่าสัปดาห์หน้าตั้งเป้าว่าจะต้องคว้าแชมป์หรือไม่ก็จบการแข่งขันที่อันดับ2เท่านั้นเพื่อจะได้มีโอกาสมากขึ้นในการทวนตำแหน่งจ่าฝูงตารางคะแนนเฟดเด็กเฟดเด็กครับคือมาจากคริสเคิร์กคู่แข่งจากสหรัฐอเมริกาครับสำหรับอันดับเฟดเด็กครับล่าสุดนะครับแมคเอนรอยอยู่อันดับ4ครับมี 3,735 คะแนนตามหลังเคิร์กจ่าฝูงอยู่579ครับและเขาสามารถขึ้นนำเป็นที่1ได้นะครับหากสามารถคว้าแชมป์ในรายการต่อไปนะครับในรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่สนาม
อีสเลกกอล์ฟคลับที่เมืองแอตแลนตามณรัฐจอร์เจียในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับนี่เป็นตารางคะแนนนะครับคริสเคิร์กมี 4,314 คะแนนครับบิลลี่ฮอลเชล 4,305 คะแนนบับบ้าวอตสัน 4,000 กับอีก58รอรี่แมคอินรอยครับ 3,735 คะแนนครับและฮันเตอร์มาฮานนะครับ 3,363 คะแนนครับมาดูเบื้องหลังของฟอร์มูล่า1หน่อยการขับขี่ช่วงชิงครับระหว่างเพื่อนร่วมทีมคือลุยส์แฮมิลตันกับรอสเบิร์กก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับสำหรับรายการอิตาเลียนครองปรีนครับที่จบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายการนี้แข่งกันที่ออโตโดรโมดิมอนซาครับผลก็ปรากฏว่าแฮมิลตันครับสามารถเอาชนะได้เป็นการคว้าแชมป์สนามที่6ของเขาในฤดูกาลนี้ครับสตาร์ทจากตำแหน่งโพครับแต่ว่ารอสเบิร์กก็มีจังหวะขึ้นนำเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยแฮมิลตันก็สามารถจะหาจังหวะเข้าไปไล่กดดันรอสเบิร์กแล้วก็แซงเข้าเส้นชัยไปอันดับ1ครับชนะรอสเบิร์กไป 3.175 วินาทีอันดับ3ก็คือเฟเดเป้มาซ่าทับจากวิลเลียมส์ทั้ง2คนเนี่ยแข่งกันมาอย่างดุเดือดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามที่ผ่านมาก็มีปัญหาว่ารอสเบิร์กไปชนแฮมิลตันครับและคราวนี้เป็นแฮมิลตันที่เอาชนะได้แฮมิลตันบอกว่าเขารู้ดีว่ารอสเบิร์กไม่ชอบความกดดันครับและขณะเดียวกันรอสเบิร์กก็ยอมรับว่าแฮมิลตันขับได้เร็วแล้วก็ตัวเองก็พยายามจะเร่งหนีแล้วก็พลาดจนโดนแฮมิลตันแซงได้ตอนนี้แฮมิลตันครับเป็นที่2ในคะแนนสะสมเหมือนเดิมครับมีคะแนนเป็น216คะแนนตามหลังรอสเบิร์กซึ่งเป็นอันดับ1อยู่22คะแนนครับนิโก้ครับ238แฮมิลตัน216ครับดาเนียลลิคิอาโด166ครับแล้วก็วอลเตอรี่โบตัสครับ122แล้วก็เฟรนโดอลองโซ121ครับประเภททีม Mercedes ก็นำห่างครับ454คะแนนครับ Red Bull อยู่ที่2ครับ272แล้วก็ Williams อยู่ที่3 Ferrari อยู่ที่4 McLaren อยู่ที่5ครับสนามต่อไป Singapore Grand Prix ครับที่ Marina Bay Street Circuit วันที่19ถึง21กันยายนครับจากเรื่องของ F1 ครับเราไปดูเทนนิส Grand Slam รายการอย่าง US Open ฝ่ายหญิงเนี่ยได้แชมป์แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผครับซึ่งแชมป์ Grand Slamของ US Open ก็คือเซเรน่าวิลเลียมส์ครับซึ่งเธอก็ออกมาบอกนะครับว่ารู้สึกปลื้มใจมากครับที่คว้าแชมป์ Grand Slam 18รายการเทียบตำนาน2นักเทนนิสร่วมชาติครับเซเรน่าคว้าแชมป์ครบ18รายการครับหลังจากป้องกันแชมป์ US Open Grand Slam สมัยที่6จากการเอาชนะคาราไลวอสเนกี้มือ9ของโลกจากเดนมาร์กไป2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 6-3 2คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับครับในเรื่องของนอกสนามนี่นะครับเธอทำสถิติครองแชมป์ Grand Slam มากที่สุดเป็นอันดับที่4ตลอดกาลครับเทียบเท่ากับ2ตำนานนักเทนนิสร่วมชาติอย่างมาร์ตินา นาฟราติโลวาและคริสเอ็ดเวิร์ดที่เป็นแชมป์ US Open 6สมัยด้วยเช่นกันครับเซเรน่าเปิดใจยอมรับว่าเคยถอดใจครับกับการแข่งขันปีนี้ไปแล้วด้วยซ้ำครับส่วนตอนนี้เธอรู้สึกดีใจมากไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าจะมีโอกาสทำได้สำเร็จส่วนจอห์นแมคอินโรครับตำนานนักเทนนิสเจ้าชายเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยว US Open 4สมัยกล่าวถึงเซเรน่าผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง CBS ว่าครับเซเรน่าครองแชมป์ US Open ครั้งแรกตอนอายุ17ครับและตอนนี้อายุ33เธอก็มาครองแชมป์อีกถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับและถ้าหากเธอเล่นด้วยฟอร์มแบบนี้ไปได้ตลอดในอนาคตเธอน่าจะได้รับการยกย่องให้เป็นนักเทนนิสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างไม่ต้องสงสัยครับไปดูสถิติซะหน่อยครับในเกมนี้เนี่ยเซเรน่าทำไป 7S นะครับแล้วก็ยิงวินเนอร์ไปอีก29ครั้งนะฮะนี่คือสถิติของเซเรน่าวิลเลียมส์ที่มีเหนือเกลไลวอสเนกกี้ครับนี่ก็เป็นการสลัมของเธอครับรายการที่18นะฮะประเภทหญิงเดี่ยวเท่ากับมาร์ตินานาฟลาติโลวาคริสเอ็ดเวิร์ดคนที่ได้มากสุดคือมาร์เกเร็ตคอร์ดนะฮะ24ครั้งที่ยังที่เป็นตำนานในปัจจุบันในยุค Open Era คือสเตฟฟี่กราฟ22ครั้งผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันว่าเซเรน่าสนใจไหมตัวเลข2922เขาบอกว่าขอมอง19ก่อน19ก็คือเฮเลนวิลส์มูดี้จากสวัสดนะครับค่อยๆไปทีละ9แล้วที่แมคอินโรพูดถึงก็คือเซเรน่าวิลเลียมยังมีโอกาสเล่นอีกหลายปีครับเขาก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสทำได้ถึงสเตฟฟี่กราฟหรือแรงกว่าครับครับนั่นคือเรื่องราวของ US Open ที่จบไปครับเรามาดูเรื่องราวของสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับครับบ๊อบและไมค์ไบรอันนักเทนนิสชายคู่มือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันท
ทำสถิติคว้าแชมป์ครบ100รายการหนังซิลแชมป์ใจคู่การแข่งขัน US Open แกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีที่สนามพาชิ่งเมโดสในมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากการเอาชนะมาเซลกาโนเลสและมาร์กโลเปสคู่แข่งจากสเปนไป2เซตด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ3เดวิดลิฟสกี้นักกอล์ฟหนุ่มชาวอเมริกันดวลเพลย์ออฟเอาชนะแกรมสตรอมคู่แข่งจากอังกฤษคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยุโรเปียนทัวร์รายการโอเมก้ายุโรเปียนมาสเตอร์ที่สนามกรองชูชีเย่กอล์ฟคลับในเมืองมอนทาน่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปครองหลังจบการแข่งขันมาสุดท้ายทั้งคู่มีสกอร์รวมเท่ากันที่18อันเดอร์พาร์ฟินิกซ์เมอร์คิวรีแชมป์สายตะวันตกเปิดถิ่น US Airways Centerเอาชนะชิคาโกสกายแชมป์สายตะวันออกไปด้วยสกอร์83ต่อ62ส่งผลให้เมอร์คิวรี่เป็นฝ่ายออกสตาร์ทขึ้นนำสกาย1ต่อ0เกมซีรีส์ในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA รอบชิงชนะเลิศเกมแรกโดยซีรีส์ดังกล่าวเล่นในระบบชนะ3ใน5เกมโดยที่เกมนี้แคนดิสเดลฟรีฟอร์บอลของเมอร์คิวรี่เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงที่สุด26แต้ม6รีบาวด์และ1แอสซิสต์ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงหน้าครับเรามาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับมีเรื่องของโค้ชเตี้ยครับออกมาบอกว่าไม่พอใจการทำงานของผู้ตัดสินในเกมที่แพ้เมียนมาครับ